แวะกลับมาดูที่ไทยกันหน่อยนะคะพอพูดถึงอัตราเงินเฟ้อนะคะก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นมานะคะมาจากต้นทุนก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างมีนัยยะเลยก่อนหน้านี้จะอยู่บริเวณ80เหรียญถึง90เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลล่าสุดนี้นะคะเช็คตัวเลขของทิศทางราคาน้ำมัน WTI อยู่ที่91เหรียญขยับขึ้นมาอีก1เหรียญแล้วนะคะส่วน Brent ค่ะ92เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลก็บวกขึ้นมาได้อีกเหรียญนึงใกล้จะแตะ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วนะคะก็ส่งผลต่อทิศทางของตัวเลขเงินเฟ้อในไทยด้วยค่ะนายรณรงค์พูนพิพัฒน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.จากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมกราคมเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นมาร้อยละ 3.2 จากร้อยละ 2.17 ในเดือนก่อนหน้าสูงที่สุดในรอบ8เดือนค่ะนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2564ที่เคยขึ้นไปสูงอยู่ที่ร้อยละ 3.41 มาดูสาเหตุนะคะที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเป็นผลมาจากฐานที่ต่ำในปีก่อนแล้วก็ที่สำคัญสินค้าในกลุ่มของพลังงานค่ะสูงขึ้นมาร้อยละ 19.2 นะคะซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเงินเฟ้อโดยราคาอาหารสดก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยสินค้าในกลุ่มพลังงานค่ะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อถึงร้อยละ 2.25 ส่วนสินค้าในกลุ่มอาหารสดอย่างเช่นเนื้อสุกรไก่สดไข่ไก่มีผลต่อเงินเฟ้อน้อยกว่าค่ะโดยเนื้อสุกรมีผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเพียงร้อยละ 0.67 ไก่สดค่ะมีผลร้อยละ 0.03 ไข่ไก่มีผลร้อยละ 0.05 ราคาสินค้าอื่นๆก็ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบค่าขนส่งแล้วก็ค่าจ้างแรงงานนะคะมาดูพิจารณาเงินเฟ้อประเทศคู่ค้าสำคัญในกลุ่มอาเซียนบ้างค่ะจากข้อมูลในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเงินเฟ้อของไทยไม่ได้สูงมากนักเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นมาร้อยละ7สหราชอาณาจักรนะคะสูงขึ้นร้อยละ 5.4 สิงคโปร์สูงขึ้นร้อยละ4ฟิลิปปินส์สูงขึ้นร้อยละ 3.6มาดูแนวโน้มเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ค่ะคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีกเล็กน้อยตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องฐานของเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมาก็ยังต่ำนะคะบวกกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามค่าวัตถุดิบค่าขนส่งค่าจ้างค่าแรงขณะที่ปัจจัยภายนอกอย่างเช่นค่าขนส่งต้นทุนโลจิสติกที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้ราคาอาหารทั่วโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยทั้งหมดนี้ค่ะสนค.ก็มองว่าเงินเฟ้อที่ปรับขึ้นมาที่ร้อยละ 3.23 ถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาณเงินเฟ้อขาขึ้นแต่ยังไม่ได้สูงเกินเป้าทั้งปีนะคะที่คาดไว้ร้อยละ 0.7 ถึง 2.4 ภาครัฐจึงไม่จำเป็นต้องเตรียมมาตรการในการสกัดเงินเฟ้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังติดตามดูตัวเลขเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดถ้าหากว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นระดับร้อยละ3นานติดต่อกันเป็นระยะเวลา6เดือนนี่แหละค่ะอาจจะเป็นสัญญาณให้ภาครัฐต้องหันมาใช้มาตรการในการดูแลเงินเฟ้อค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ